ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Skyview กันอีกแล้วค่ะเป้าหมายในวันนี้คือพึ่งไดมอนด์ของมันต้องมีถึงแม้มิวจะได้ไดมอนด์จากพึ่งปลาแล้วก็ตามใช่ไหมคะแต่มันไม่พอกินพอใช้เอาล่ะได้เวลาสำหรับพึ่งไดมอนด์แล้วนี่เลยเริ่มจากพึ่งน้ำค่ะแล้วก็พึ่งลาวาประตูที่เข้าออกได้ฟึบนี่ไงน้อนจ๋ามาแล้วเป็นโครงสร้างชนิด2ที่มิวทำไว้แล้วจะเป็นโซนเลี้ยงพึ่งค่ะพึ่งอีก1ระดับก็จะอยู่ชั้นบนนั่นเองจ๋าทำไมหนูขึ้นมาข้างบนล่ะนี่ฟีเจอริ่งกันเลยค่ะปิ๊งเกิดเป็นพึ่งอะไรน้ำกับลาวารวมกันอ้าวโหล็อกเหมือนเขาโดนล็อกหน้าตาคุ้นๆนะเขาบอกว่าเราคือออกซิเจนยังไงล่ะเพิ่งรถใหม่ที่ได้มาค่ะยังไม่ให้ไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะเลี้ยงในโรงเลี้ยงผึ้งตรงนี้ก่อนเรียกว่าเปลี่ยนเป็นโรงเพาะเลี้ยงเรียบร้อยค่ะนี่เลยนี่เลยออกซิเจน2ตัวทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะมิวได้ทำการสกัดลาวาจากผึ้งลาวามาแล้วค่ะได้ค่อนข้างเยอะเลยถังนี้จุได้เยอะมากค่ะ32ถังเยอะจริงๆส่วนถังนี้ค่ะที่เป็นสีเข้มๆเนี่ย 1,000 ค่ะอย่างเยอะมากๆเลยเนาะเอาล่ะเขาบอกว่าพึ่งออฟซิเดียนน่ะกินออฟซิเดียนเป็นอาหารนะได้เลยค่ะอุ๊ยแต่ถ้ากินออฟซิเดียนเราก็ต้องมีพิกแอคระดับเพชรใช่ไหมมีอยู่แล้วแหละพิกแอคเนเธียร์ไดมอนด์เอ๊มีพึ่งปลาให้เพชรเราค่ะเก่งมากเลยได้แล้วอาหารของเขาต้องใช้ไฟสีแดงเอาล่ะต้องใช้ลาวาบล็อกค่ะแล้วก็ออฟซิเดียนร่วมกันให้ได้เป็นออฟซิเดียนจึบๆๆออฟซิเดียนนี่อาหารติ๊กถูกเลยรอ1นาทีเหมือนเดิมอ้าวเขาใช้ออฟซิเดียนแค่2นะเนี่ยนึกว่าใช้3เก็บเข้าไปค่ะได้มาแล้วบล็อกอาหารค่ะนายอยู่ข้างในใช่ไหมเราก็เข้ามาแล้วเราก็วางอาหารให้เขาเลยมิวสร้างแพลตฟอร์มตรงนั้นขึ้นมาค่ะมีความตั้งใจก็คือจะฆ่าฮอนเตอร์นั่นเองแต่สิ่งที่อยากได้คือเอนเดอร์แมนเดี๋ยวทำไมตาแมงมุมมันเหลืองแสงแบบนั้นโอ้โหฮอนเตอร์พิเศษแน่นอนเลยค่ะพวกแบบนั้นน่ากลัวจริงๆโอ้โหตัวละครพิเศษด้วยโอ้ยมาแต่กิปเปอร์เลยเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยเฮ้ยถ้าเดินหาเราเร็วขนาดนั้นแปลว่าต้องเป็นไทยเดียวกับกิปเปอร์เอ้ยเป็นไทยเดียวกับซอมบี้ค่ะโอ้ยนายหลบก่อนเราจะตีอินเดอร์แมนซอมบี้มาเต็มไปหมดนั่นมาอีกแล้วจะมองหน้าอินเดอร์แมนเนี่ยมองเรียกมามาแล้วเอ้ยอย่างน้อยเขาก็มาโอ้ยต้องไล่ตีซอมบี้ก่อนโอ้โหแค่คิดโอ้เยอะมากตายเยอะแน่นอนแต่ที่ยังอยู่โอ้ยกินเพิ่มมหาศาลนะกลัวสุดๆไงเจ้าออฟซิเดียนกับเจ้าลาวาค่ะลาวาก้อนหินออฟซิเดียนก็น่าจะออฟซิเดียนโอ้โหโอเคบิดข้างนอกเลยนะเนี่ยนั่นเดี๋ยวผิดหลักสูตรเพิ่มเปิดประตูไว้ไปไหนละอ่ะนายอย่าเพิ่งไปแล้วโอเคเจ้าลาวาอยู่นั่นค่ะเปิดประตูไว้สิโอ้จริงด้วยบินออกไปเลยข้างๆกันเลยนี่บ้านนายอยู่นี่ไปก่อนนะตัวเองแล้วทำไมเราไม่ทำประตูที่วิ่งเข้าวิ่งออกได้เนาะโอ้เพิ่งเห็นเลยค่ะเมื่อสักครู่เห็นว่าอาหารของเพิ่งเนเธอร์เขาต้องใช้เนเธอร์แรกนะเอาล่ะแต่เนเธอร์แรกวิธีการทำไม่ยากเท่าไหร่ใช้เพียงแค่ลาวาค่ะกับเรสโตนส่งออกมาเลยไปไหมเนี่ยพอไม่เอ่ย
ม่เข้าถังตรงนี้หรอคะเอาล่ะมีวางท่อไหมถึงนะถึงแล้วดีเทคได้ไหมเอ่ยปึ๊บเอ้ยได้เอาล่ะไปเลยค่ะนี่ก็เริ่มติ๊กเลยเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เดี๋ยวๆๆๆๆๆอ๋ออันนี้อะไรเพิ่งกดทำงานไปอ๋อน้ำไม่เป็นไรเขาบอกว่าจะสูญเสียน้ำนะถ้าเราเปลี่ยนสูตรไม่เป็นไรค่ะทำงานโลดได้มา22แล้วอัดบล็อกเลยค่ะหยุดนะถูกไหมได้ถูกแล้ว2 2 2 2เป็น4ไม่ใช่ค่ะต้องการแค่2อาหารของเจ้านั้นวัดโอ้ไฟสีแดงค่ะอันนี้ไม่มีไฟนี่ไงไฟสีแดงเนเธอร์บีอาหารของเขาได้อีกแล้วเรียบร้อยรออ่ะงานของบีคืองานที่รอแล้วก็ทำนู่นทำนี่รอไปเรื่อยๆค่ะเห็นว่าน้ำพึ่งมาแล้วตอนนี้มันยังออโต้ไม่ได้แต่อีกสักแป๊บหนึ่งค่ะก็อาจจะออโต้ได้แล้วแหละนายจ้าได้ละยังได้แล้วเฮ้ยเราเอาอาหารของเจ้าไม้แล้วนะนี่เลยมาแล้วค่ะเงี้ยอย่าทำตัวติดหลังคาอย่างนั้นนี่แล้วเราก็แปลกใจว่าไอ้ตัวนั้นทำไมมันอยู่นานแท้ยังไม่หายไปสักทีเลยอะดูสิเอ้ยอยู่มาหลายวันแล้วนะดูเลือดสิเฮ้ยเลือดแค่นั้นเองเป็นซอมบี้ที่ไม่มีวันตายในแสงแดดอย่างนั้นหรือเราไปนั่งดูข้อมูลมาค่ะจากพึ่งเนเธอร์ก็จะต้องเป็นพึ่งซอมบี้พิงแมนแล้วก็จากซอมบี้พิงแมนเป็นพึ่งเบลดแล้วถึงจะเป็นพึ่งไดมอนด์ได้แต่ปัญหาที่เราติดอยู่คือตรงพึ่งเปรตค่ะเราจะได้พึ่งเปรตมานะแต่เราจะไม่ได้อาหารของเขาค่ะซึ่งอาหารของมันคือแท่งเปรตอ่ะเปรตแท่งเปรตอัดบล็อกโอ้โหติดเรื่องอาหารเลยทีนี้ก็เลยไปดูข้อมูลว่าจะสามารถทำอะไรให้เราได้เปรตมาบ้างหรือเปล่าไม่มีก็ต้องหาแล้วค่ะดอกไม้สีแดงนั้นสีส้มนี่ก็ไม่ใช่แดงอ่ะนั่นไงแดงโอเคแดง2ได้เลยต้องบอกว่ามอดนี้ค่ะกลีบดอกไม้คือทุกอย่างโยนไม่ได้โยนได้ไหมได้สิน้ำตาล2สีเทา1แดง1แล้วก็สีธรรมดาทั่วไปอีก1ปุ๊บเอ็นโดเฟรมค่ะหามานาจากเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ปุ๊บ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 โยนซีลงไปปุ๊บฮะสองต้นตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันปีบดอกไม้สีขาว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 แล้วก็ปึ้งได้แล้วค่ะเพียวเดซี่จุดเริ่มต้นของมดมานาอันนี้ถือว่ามีความรู้ก็สามารถไปได้ไวๆเลยค่ะวางดินลงไปวางดอกไม้ลงไปแล้วก็ปึ๊บวางบล็อกล้อมรอบค่ะบล็อกทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นบล็อกในมดของเขามดบทเนียเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม้ในมดบทเนียค่ะปึ๊บต่อไปก้อนหินค่ะพอได้ไม้มาเราก็สามารถที่จะคราฟเป็นคาถาในมดของเขาได้ต่อไปที่ใส่มานาเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วเป็นไงเอ่ยอ่ะไม่มีมานาสเปรดเดอร์ไม่ทำงานตัวทรงมานาค่ะคราฟมาแล้วค่ะมานาสเปเดอร์ตัวทรงมานาแล้วก็คาถาลิงอันหน้าก่อนสิตัวเองเรียบร้อยที่เหลือตรงนี้ติ๊กลิงเข้าไปค่ะได้ไหมดูชนติ๊กแล้วมีติ๊กถูกแล้วค่ะนี่ก็ติ๊กถูกแล้วคราวนี้ก็โยนเอ้ยจะดูดเข้าตัวเราสิแง้มๆเลยจ้าไฟขึ้นไฟขึ้นแบบนี้ก็หมายความว่านี่ค่ะได้มานามาแล้วโอ้โหต้องมามอดนี้จริงๆเนี่ยถูกบังคับให้มาไม่งั้นหมิวยังไม่มาหรอกอะเราอยากจะเลี้ยงผึ้งก่อนเดี๋ยวหมิวเห็นสกินอะไรบางอย่างแปลกๆโอ้ยนี่มันสกินใกล้เคียงเราเลยเดี๋ยวตัวเองอย่าพึ่งสินึกว่ารางแยกจากนั้นเราหันมาตรงนี้ค่ะเว้ย
โอ้โหยังสูงอ้อยนั่นเองเอาอ้อยมาใช้เลยค่ะจำเป็นมากมาแล้วโอ้ทีเดียวเสร็จทีเดียวได้เป็นกองอย่างแรกสุดเราเอาอ้อยค่ะมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอ่ะเป็นไงพอเป็นแบบแค่ก้อนถ่านน้อยๆค่ะแป๊บเดียวก็หมดเวลาละนี่แหละเป็นบล็อกๆไปโลดเฮ้ใส่ไปเลยโยนไปปุ๊บโยนมาค่ะแล้วจากมานาพาวเดอร์โยนต่อนี่นี่โอ้ยเปลดพาวเดอร์นี่แหละค่ะของนี้ต้องใช้ไงล่ะนี่แหละเราสามารถเรียกพึ่งเบดมาได้เดี๋ยวนะเรียกพึ่งเบดมาได้แล้วเอาอะไรเป็นอาหารให้เขาวะไม่สิเรียกมาก็เท่านั้นมันแค่ลัดขั้นตอนในการเรียกเฉยๆแต่เราก็จะไม่มีอาหารให้เขาอยู่ดีค่ะเนี่ยอาหารที่เขาต้องการเบดแมสแท่งเบดอัดเป็นบล็อกเลยค่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยคิดว่ามาเดี๋ยวมันไม่ใช่พึ่งปลีมันคือเบดเป็นตัวเลยเดี๋ยวตายเอ้ยโอ้ชีวิตโอ้ชีวิตโอ้ยมันคือมันเปรตเป็นตัวค่ะโอ้ไอเรานึกว่าเป็นพึ่งเปรตอู้อย่างนี้นี่เองเอ้ยอย่างนี้มีโอกาสทำได้อ่ะพังไปหมดแล้วเราเอ้ยต้องแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์กันนิดหนึ่งค่ะพอระเบิดไปต้องมานั่งคราฟระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เราก็อยากจะบอกว่ามันไม่ได้คราฟง่ายๆนะเอ้ยก็ไม่ได้คราฟยากอะแค่มันหลายขั้นตอนนั่นเองโอเคกลับมาละระบบคอมพิวเตอร์ของเราจำนวนโอเคเก็บเข้าของไปค่ะต้องเอาออกมาคราฟทีนี้เราก็ได้รู้แล้วว่ามันคือเบลดเป็นตัวเขาคือเบลดเป็นตัวดังนั้นเราต้องการ18ตัวค่ะคนค้ามิวเห็นแล้วค่ะว่าการฆ่าเปรตทุกตัวไม่ได้ทำให้เราได้เบรดค่ะมันไม่ใช่อัตราหนึ่งต่อหนึ่งแต่ต้องลุ้นโอกาสที่จะได้เราก็เลยไปนั่งดูข้อมูลมาถ้ามิวต้องการระบบอัตโนมัติไม่จำเป็นที่ต้องไปถึงไดมอนด์ค่ะสิ่งที่เราต้องการคือเบรดพาวเดอร์กับเอ็นเดอร์เพิลแล้วเราจะไปไดมอนด์ทำไมนั่นสิเอาเป็นว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันค่ะระหว่างนี้ระหว่างที่เรากำลังฟาร์มเจ้าเบรดเนาะเนี่ยแบบนั่งดูสุดคราฟค่ะจนพบว่าเนี่ยใช้ได้แทนปีรูทเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงเอามาใส่ในมานาปึ๊บใส่มานาอีกทีหนึ่งเบรดพาวเดอร์เริ่มจากพืชเลยได้อยากได้เบรดเอ็นเดอร์เพิร์ลที่เรามีใช่ไหมเราก็สามารถที่จะคราฟรวมกันค่ะเป็น Eye of Ender ได้แล้วทีนี้เราต้องการออฟซิเดียนสกัดหรือยังโอเคเพิ่งออฟซิเดียนสกัดมาก็ได้ออฟซิเดียนค่ะคราฟเลยแอบซอร์บชั่นฮอปเปอร์อ่ะไม่มีฮอปเปอร์ธรรมดาอ่ะไม่มีกล่องธรรมดาเดี๋ยวนะเรามั่นใจว่าเรามีมาเยอะน่าจะแค่ไม่ได้คราฟไว้เท่านั้นเองฮอปเปอร์มาแล้วแอบซอร์บชั่นฮอปเปอร์ค่ะคุมพื้นที่7คูณ7มีระบบเก็บเข้ากล่องแล้วอย่างต่อมาการจับเวลาค่ะเราจะเลือกจับเวลาแบบง่ายที่สุดก่อนก็คือเป็นการจับเวลาด้วยนาฬิกาทรายเก็บเกี่ยวพร้อมกันทั้งหมดค่ะนี่เลยโอเคอุ้ยขออีกหนึ่งแล้วกันปึ๊บมานานี่เป็นทุกอย่างให้คุณแล้วเพราะว่าด้านหลังเราก็ต้องยืนบล็อกตรงนี้ค่ะนี่อยู่นะเขาหันหน้าไปทางไหนเนี่ยวางแบบนี้หันหน้ามาทางนี้ถูกต้องเฮ้ยถือว่าเราออกแบบไว้ดีนะเนี่ยตรงนี้ให้เป็นแถบดอที่สามารถยืนได้อะวีบอ
แล้วทีนี้เราก็วางเรสโตนด้านบนนี้ค่ะไม่แน่ใจเรื่องกระแสไฟว่าส่งถึงสุดนู่นหรือเปล่าขอเช็คก่อนถึงไหมนะถึงไหมเอ่ยเฮ้ยถึงพอดีเอาล่ะอย่างนี้ก็ชีวิตง่ายเลยค่ะก่อนอื่นใส่ที่ตัดขนแกะลงไปก่อนใส่สักสองแล้วกันใส่สองใส่หนึ่งใส่ไปก่อนค่ะเสียงน้ำผึ้งแบบนุ่มหนับนุ่มหนับนุ่มหนับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วแต่เราก็เข้าใจว่าต้องใช้ไดมอนด์ไปดูสูตรครามไหนรู้สึกช่วงนี้ใช้สมองเยอะสับสนค่ะสับสนระบบจับเวลาของเรานั้นมีไงคะนาฬิกาสายขอสัก4แล้วกันอ่ะเตะไปก่อนขอดูการทำงานค่ะปึ๊บเอ้ยเป็นไงจีเนียสมั้ยเอ้ยแต่4นี้ไวไปค่ะเห็นมั้ยเขาก็จะทำงานทุกครั้งที่มีการหมุนกลับซึ่งเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการเร็วขนาดนั้นหรอกนาย30ก็ไม่มีปัญหาค่ะโอ้โหไอเทมเพียบเลย7ใช่ไหมระยะ7เอ้ยวางกล่องตรงนี้ก็น่าจะทำงานได้เนี่ยขอดูระยะก่อนแล้วกันโชว์แอเรียโอ้โหไม่เห็น7มันต้องกว้างกว่านั้นสิคะนี่7คูณ7จริงหรือไม่ในระยะ7คูณ7โอ้7แต่รัศมีคือ3บล็อกหนึ่งสองสามนี่บล็อกที่4ค่ะวางอีก1ตัวแล้วก็ปรับไปทางที่เหนือให้ลดลงหน่อยโอเคดูจากเส้นค่ะนี่เห็นไหมเส้นครอบพอดีเลยแต่ว่าเหมือนจะยังไม่สุดโทแอเรียก่อนเนี่ยขาดอยู่2เองโอเคต้องวางที่ดูดอีก1ตัวค่ะแค่2เองนะทีนี้เราได้รู้แล้วว่าในอนาคตค่ะเราต้องออกแบบเป็นระบบไหนให้มันครอบคลุมทั้งฟาร์มนี่ไงเรียบร้อยขอโชว์แอเรียหน่อยคุมแน่นอนค่ะไฮแอเรียก่อนนี่อ่ะไฮแอเรียปุ๊บระยะที่เขาควบคุมคือตรงนี้อ่ะทั้งหมดเรียบร้อยละโอ้โหเขาดูดไอเทมมาแล้วเห็นไหมไอเทมที่ถูกดูดมาถ้าเราโยนทิ้งอ่ะโยนทิ้งเลยนะปุ๊บ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 อ้าวไอเทมหายนี่ไงเขาบอกเขาดูดเข้ามาในนี้หมดแล้วเอาล่ะดาวค่ะไอเทมส่งไอเทมเข้ามาในกล่องนี้ถูกต้องจ้าปรับเลยไอเทมส่งลงข้างล่างเออแค่นั้นเลยอ่ะทีนี้กล่องพวกนี้ก็จะใส่ไอเทมต้องเป็นลังพึ่งให้เรามันออโต้แล้วนะเป็นการออโต้แบบง่ายๆค่ะโอ้โหง่ายมากมิวยอมรับค่ะว่ามันยังไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดเท่าไหร่ระบบที่ดีที่สุดคือการดีเทคค่ะน้ำผึ้งเต็มปุ๊บเก็บเกี่ยวปั๊บแต่อันนั้นเราต้องวางวงจรมีเรสโตนรีพีเตอร์เรสโตนคอมเพรสเตอร์ค่ะต้องวางวงจรระบบเรสโตนแต่อันนี้ง่ายๆค่ะแค่วางเรสโตนแล้ววางนาฬิกาสายแค่นั้นจบโอ้โหมันเพอร์เฟกต์กว่ามันง่ายสำหรับต้นเกมกว่าค่ะส่วนเรื่องไดมอนด์เอาไว้ว่ากันค่ะเพราะว่าเราเห็นว่ามีอะไรบางอย่างอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะนี่กำลังปลูกเลยนี่คือโรสโกค่ะเป็นเหมือนแร่พิเศษที่เราสามารถเอามาคราฟบางอย่างได้แล้วเราก็จะหาเบรดรอดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะหวังว่าจะใช่นะโอเควางกล่องใหม่แต่อันนั้นเรายังทำไม่ได้ค่ะเราต้องรอให้เพิ่งทำงานก่อนเพิ่งอีกยาวเลยหรือจะวางกล่องใหม่ค่ะแล้วเราจะเชื่อมกล่องสองกล่องตรงนี้เข้าด้วยกันเฮ้ยเพิ่งออกได้ไหมเนี่ยอู้มีความเสี่ยงจึ๊บอ่ะฮะเอ้ยนั่น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 เอาแล้วไง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 กดผิดเองนะออกมา3ใช่ไหมไหนล่ะอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วคะโอ้ขึ้นไปข้างบนเลยเฮ้ยลงมาอุ้ยพึ่งที่ออกมาดันเป็นพึ่งสตีลด้วยผมเป็นตัวที่ห้ามออกเลยอะสตีลคือตัวที่ยังไงก็ห้ามออก
ค่าหัวนายแพงมากเอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะเล่นพอสมควรแล้วลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับสกายบีวันนี้บ๊ายบายค่ะ